สวัสดีปีใหม่2564สวัสดีนักศึกษาที่น่ารักทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแรกและเป็นคลิปที่หลายคนรอคอยอยู่ในแบบฝึกหัดเสริมประสบการณ์เรื่องกฎของเก้าข้อที่7โจทย์บอกว่าอนุภาคอันหนึ่งซึ่งเป็นประจุบวกวางอยู่เหนือจุดศูนย์กลางของครึ่งทรงกลมมีรัศมีเป็น R มีระยะเป็นเดลต้าโจทย์ให้เราหาฟลักไฟฟ้าที่พุ่งผ่านผิวโค้งและก็ผิวราบโดยที่เดลต้านั้นมีค่าเข้าใกล้ศูนย์เราสามารถหาฟลักไฟฟ้าโดยใช้กฎของเกาส์ซึ่งกฎของเกาส์บอกว่าอินทิเกรต cross rule e dot กับ dA มีค่าเท่ากับ q n close ส่วนด้วย epsilon ศูนย์ซึ่งด้านซ้ายของสมการและด้านขวาของสมการนั้นก็คือฟลักไฟฟ้าเราสามารถใช้สูตรในด้านซ้ายมือหรือสูตรในด้านขวามือหาฟลักไฟฟ้าได้แต่เราต้องดูว่าในโจทย์ข้อนั้นสามารถใช้สูตรด้านซ้ายหรือว่าสูตรด้านขวามือจะง่ายกว่ากันแต่ว่าในกรณีนี้เราจะไม่สามารถใช้สูตรทางด้านขวามือได้เพราะ Q enclose หมายถึงประจุที่อยู่ภายในผิวเกาส์ซึ่งจากในรูปจะเห็นว่าประจุของเราอยู่นอกผิวเกาส์หรือว่าผิวที่ต้องการหาฟลักไฟฟ้านั่นแสดงว่าเราจะต้องใช้สูตร integrate closed loop e dot กับ dA เท่านั้นดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทราบก็คือเวกเตอร์ของสนามไฟฟ้าและก็เวกเตอร์ของพื้นที่อันดับแรกผมแนะนำให้พวกเราดูเวกเตอร์ e ก่อนเราจะมาดูว่าสนามไฟฟ้าของประจุบวกมีลักษณะเป็นอย่างไรจากในรูปเราก็จะเห็นว่าสนามไฟฟ้าของประจุบวกนั้นมีทิศพุ่งออกตามแนวรัศมีเมื่อผมวาดรูปของสนามไฟฟ้าณตำแหน่งที่ประจุอยู่เหนือครึ่งวงกลมเราก็จะเห็นว่า e ก็ยังคงอยู่ในลักษณะเดิมก็คืออยู่ในทิศพุ่งออกตามแนวรัศมีทีนี้เราจะมาหาฟลักไฟฟ้าที่พุ่งผ่านผิวโค้งตรงตำแหน่งผิวโค้งลักษณะของเวกเตอร์พื้นที่กับลักษณะของ e นั้นอยู่ในทิศทางขนานกันแสดงว่าจาก integrate closed loop e dot dA ของเราจะมีค่าเท่ากับการ integrateE dA cos 0 cos 0องศานี้มีค่าเป็น1ส่วนค่าของ E เป็นค่าคงที่ซึ่งเป็น E ของประจุบวกมีค่าเท่ากับ KQ ส่วนด้วย R ยกกำลัง2ในกรณีนี้ผมจะแทนค่า K ลงไปซึ่งมีค่าเท่ากับ1ส่วน4พาย epsilon 0คูณกับQ ส่วนด้วย R ยกกำลัง2ซึ่งเป็นค่าคงที่ผมดึงออกมาข้างนอกก็จะได้เป็น1ส่วน4พาย epsilon 0คูณกับ Q ส่วนด้วย R ยกกำลัง2ส่วนความหมายของการ integrate closed loop dA ก็คือการหาพื้นที่ area ของครึ่งทรงกลมนะครับก็คือเพียงแค่1ส่วน2เท่าของ4พาย r ยกกำลัง2เท่านั้นดังนั้นเมื่อผมแทนค่าลงไปตัวที่สามารถตัดกันได้ก็คือ4พายตัดกับ4พาย r ยกกำลัง2ตัดกับ r ยกกำลัง2ก็จะเหลือเพียงแค่ q ส่วนด้วย2epsilon 0ซึ่งมีค่าเป็นบวกนี่คือฟลักไฟฟ้าที่ผ่านผิวโค้งนะครับจะเห็นว่าฟลักไฟฟ้าที่ผ่านผิวโค้งมีเพียงแค่บวก q ส่วนด้วย2 epsilon 0เท่านั้นทีนี้เรามาหาฟลักไฟฟ้าที่พุ่งผ่านผิวราบกันดูบ้างผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะตอบได้ถ้าผมถามหาฟลักไฟฟ้าที่ผ่านครึ่งทรงกลมทั้งหมดเพราะว่าจากในรูปนี้ครับเราสามารถหาฟลักไฟฟ้าโดยใช้สูตรนี้ได้เลย q enclose ส่วนด้วย epsilon 0
ตอนนี้เรามีผิวเกาต์เป็นรูปครึ่งทรงกลมซึ่งประกอบไปด้วยผิวโค้งและก็ผิวราบแต่ว่าประจุของเราเนี่ยมันอยู่นอกผิวเกาต์ถ้าประจุอยู่นอกผิวเกาต์ Q จะมีค่าเป็น0ทันทีนั่นหมายความว่าฝลักไฟฟ้าที่พุ่งผ่านครึ่งทรงกลมเนี่ยผลลัพธ์สุดท้ายจะต้องมีค่าเป็น0ตอนนี้เราหาฝลักไฟฟ้าที่ผ่านผิวโค้งได้แล้วก็คือมีค่าเป็นบวก Q ส่วนด้วย2เอพซิลอน0นั่นหมายความว่าฝลักไฟฟ้าที่เหลือที่มันพุ่งผ่านกับส่วนที่เป็นผิวราบจะต้องมีค่าเท่ากับลบ Q ส่วนด้วย2เอพซิลอน0เพราะเมื่อนำมาบวกกันแล้วจะมีค่าเป็น0พอดีดังนั้นฝลักไฟฟ้าที่พุ่งผ่านผิวราบนะครับก็จะมีค่าเท่ากับลบ Q ส่วนด้วย2เอพซิลอน0นี่คือคำตอบของข้อ B